มีทุกอย่างเตรียมตูช่วงเลยอันนี้เป็นพ่อพันธุ์สายพันธุ์สายออสครับสายออสสายออสนะฮะเหมือนพวกไซดอนนะฮะแต่ว่าคนละพ่ออันนี้เดี๋ยวคัดเป็นพ่อพันธุ์ฟาร์มอันนี้เป็นพ่อพันธุ์หลักในฟาร์มอย่างว่าเป็นใช้เป็นทดแทนนะพ่อพันธุ์ทดแทนเราจะคัดไว้ด้วยอันนี้คือหนึ่งเป็นพ่อพันธุ์ที่เราจะตัวที่มีความเด่นแต่เนื่องจากเกิดน้ำหนักได้โครงสร้างได้ได้โครงสร้างได้เก็บไว้ทำเป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตนะครับเดี๋ยวขอนะมาครับเรามีเตียงเรามีครูขั้นตอนอย่างเดียววันนี้มาชมขั้นตอนในการทำรูปแบบผสมเทียมนะครับของบ้านไอฟาร์มแพะนะครับขั้นตอนโดยคุณหมอนันนะครับมาชมขั้นตอนในการผสมเทียมคุณหมอนันอุปกรณ์การผสมเทียมแล้วก็เราก็จะมาชมอุปกรณ์กันนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็คุณหมอนันก็จะแนะนำเรื่องของการทำผสมเทียมขั้นตอนต่างๆคร่าวๆนะครับให้คุณผู้ชมสมาชิกเกษตรกรที่ยังไม่ทราบขั้นตอนได้ทราบขั้นตอนนะครับครับเครื่องมือหมอก็สวัสดีครับคุณหมอนันครับสวัสดีครับคุณหมอแนนวันนี้แนะนำเรื่องของการทำผสมเทียมใช่ครับขั้นตอนเป็นยังไงครับคือบ้านไอ้ก็มีมิติใหม่ขึ้นมานะครับคือเราจะปรับปรุงพันธุ์นะครับบีดแพะออกมาให้ครบสายพันธุ์ตามที่เราไม่ได้มีแค่บอรในสายพันธุ์พ่อพันธุ์หลักของเราอย่างเดียวเราก็จะมีหลายสายพันธุ์ให้เกษตรกรที่สนใจมาเลือกชมนะครับครับซึ่งของเราก็เครื่องมืออุปกรณ์ของเรามีครบทุกอย่างนะครับเราทำเองโดยเราจะตอนนี้ปัจจุบันเราก็ผสมเทียมอยู่เดือนละ10แม่ตอนนี้ใช่ครับเดือนละ10แม่ที่เราทำอยู่ตอนนี้ใช่ครับนะครับก็จะมีเริ่มคลอดตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้ครับก็จะคลอดเป็นลูกของมัสแตงหนึ่งชุดครับผมสายพันธุ์ที่เรานำมาผสมเทียมเนี่ยตอนนี้ที่เราทำอยู่ตอนนี้มีกี่สายพันธุ์นะครับมีมัสแตงมีเปเดย์แล้วก็มีแชมมี่ครับแชมมี่แล้วก็ถ้าเป็นชุดแรกของเราก็คือน้ำเชื้อกลมตอนนี้ลูกออกมาแล้วลูกโตแล้วชุดหมายถึงชุดแรกที่ทำไปแล้วชุดแรกที่ทำก็ชุดแรกเลยครับก็คือน้ำเชื้อมาจากกรมของกรมปศุสัตว์ครับเราทดลองทำสายพันธุ์ที่เราผสมเทียมก่อนหน้านี้นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้างครับก่อนหน้านี้ก็มีของกรมครับที่ออกมาแล้วก็มีไปมัสแตงครับที่ใกล้จะคลอดแล้วก็มีเปเดมีแชมมี่ครับตอนนี้แล้วก็มีในถังอีกน้ำเชื้อในถังอีกครับสองสามชุดครับผมแล้วก็สายพันธุ์ที่เราจะทำการผสมเทียมในครั้งต่อไปนี่มีสายพันธุ์อะไรบ้างก็จะเป็นชื่ออะไรนะจำไม่ได้จอแดงครับจอแดงของสต็อกโฮล์มครับซื้อน้ำเชื้อในซื้อคือเราซื้อน้ำเชื้อในประเทศดูอ้างจากพ่อที่มีความสวยความน่าจะปรับปรุงสายพันธุ์เราอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่เราคัดเลือกมาเพื่อที่จะเป็นสายพันธุ์อนาคตเอาพ่อมาผสมของเราเพื่อเป็นดูทั้งโครงสร้างถึงการหลายๆอย่างครับเพื่อมาปรับของเราให้มันเป็นแพะที่สวยขึ้นแล้วมีความพร้อมสายพันธุ์สายพันธุ์ที่จะนำมาสายพันธุ์ก็คือเราเน้นคือบอเลยครับบอแล้วเป็นบอเลยครับบอออสเตรเลียบอทุกอย่างครับที่มีน้ำเชื้อขายเราจะผสมให้ครบทุกสายพันธุ์ที่มีในประเทศคุณหมอนันมองสายพันธุ์ที่จะผสมเทียมในครั้งต่อไปนี่มันมีความน่าสนใจยังไงหมายถึงว่าเกษตรกรเขารู้ใช่ไหมว่าสายพันธุ์นี้กำลังจะได้รับความสนใจในอนาคตอะไรยังไงคือด้วยความที่ความเป็นฟาร์มสถานที่ผลิตน้ำเชื้อครับเป็นฟาร์มที่เขามาตรฐานแล้วก็มีการขายน้ำเชื้อที่มีคุณภาพให้เราพูดง่ายๆครับแล้วก็พ่อเขาก็นำเข้ามาจริงเข้ามาจากนอกจริงแล้วก็เราก็มาปรับปรุงของเราต่อเพื่อให้ออกมาเป็นลูกแพะที่เกษตรกรจับต้องได้ครับตอนนี้เรากำลังจะนำมาเป็นขั้นตอนเราจะเอามาทำเป็นสายพันธุ์มาผสมเทียมที่นี่ใช่ครับเพื่อที่จะดูว่าลูกหรือว่าปรับให้เรามีคือว่าเราอยากจะมีทุกสายพันธุ์ในประเทศไทยทุกสายจะเป็นสายจะเป็นบอร้อยสายไหนๆที่เราที่ใครต้องสนใจเราต้องมีให้ได้อันนี้เป็นทางแยกทางเลือกของเกษตรกรที่สนใจที่ตอนนี้ก็หมอนันมองว่าเกษตรกรสนใจสายพันธุ์อะไรบ้างครับตอนนี้ที่รับความสนใจจากเกษตรกรเนี่ยถ้าเด่นๆก็จะเป็นมัสแตงครับที่เห็นอยู่เพราะราคาค่อนข้างจะสูง
ด้วยราคาหลอดน้ำเชื้อน้ำเชื้อเราซื้อมาก็ราคาก็ค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วครับผสมออกมาครับผมวันนี้คุณหมอนันมาอธิบายเรื่องของการเครื่องมือครับก็อันนี้จะเป็นเครื่องอันตราซาวด์นะครับอันตราซาวด์อันนี้เป็นอันตราซาวด์ใช่ไหมใช่ครับเครื่องอันตราซาวด์ก็จะอันตราซาวด์ท้องแพ้ตั้งแต่เราผสมไปใช้เครื่องมือในฟาร์มทั้งหมดเลยครับผมมีอะไรบ้างมีตั้งแต่เครื่องอันตราซาวด์ครับเครื่องตรวจการตั้งท้องครับตัวนี้นะครับหลังจากการผสมไปแล้ว1เดือนนะครับเราก็จะสอดเข้าไปครับแล้วจะดูค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าขึ้นมาครับว่าเขาท้องหรือไม่ท้องแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ้าท้องมากหน่อยสัก4-5วันแล้ว30-45วันแล้วก็จะใช้อันตราซาวด์ตรวจท้องอีกทีนึงครับนี่ก็เป็นเครื่องมือผสมครับตั้งแต่ปืนฉีดน้ำเชื้อกล้องส่องแล้วก็ครีมทางครับแล้วก็นี่เป็นเตียงผสมใช่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอุปกรณ์ใช้สำหรับการดูแลอุปกรณ์ภายในฟาร์มครับอันตราซาวด์อุปกรณ์ในฟาร์มนะครับซึ่งดูแลเรื่องของค่าท้องด้วยใช่ครับท้องจริงไม่จริงแล้วก็ซาวว่าติดหรือไม่ติดใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้คือจะซาวดูว่าติดไม่ติดหรือว่าแม่ค้าทุกตัวที่คือครีมทางครับครีมทางก็คือแม่ค้าทุกตัวครับที่เราขายออกไปเราต้องอันตราซาวก่อนในแพ็คอุ้มท้องให้ความมั่นใจเพื่อรับประกันใช่ครับว่าเขาท้องจริงนะสมบูรณ์อะไรเงี้ยครับอันนี้ไม่ใช่ว่าหลอกกันนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมเราก็จะรับประกันให้ที่บอกว่าแพ้ท้องแล้วไม่ท้องนี่ก็มีเยอะนะใช่ครับผมอันนี้เราซาวให้ครับเอาอาจจะเห็นลูกแฝดไม่แฝดแต่เราก็บอกไม่ได้บอกว่าแพ้ผมท้องแล้วแต่ว่าไม่แต่เรามั่นใจในความท้องครับเรากล้ารับประกันให้แน่ครับเรามีแล้วเรามีรูปถ่ายส่งไปให้ด้วยครับมีภาพด้วยครับมีภาพสาวมีหลอดน้ำเชื้อมีทุกอย่างครบทุกอย่างครับผมดีมากเลยเนี่ยตอนนั้นต้องบอกว่าทำไมเราถึงไม่การอุลตราซาวด์นี่หมายถึงว่าเกษตรกรบางท่านอาจจะตั้งคำถามใช่ไหมครับว่าท้องหนึ่งตัวท้องแฝดหรือไม่แฝดจริงๆเราแผนผลของอุลตราซาวด์นี่มันบอกไม่ได้ว่าแฝดหรือไม่แฝดใช่ไหมมันเราบอกมันคือเราถ้าเราเจอเราบอกได้ครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันก็คือเหมือนลูกเขาจะดิ้นจะวิ่งเป็นไปได้ว่าเราคิดว่าไม่แฝดนี่อาจจะแฝดก็ได้ใช่ครับผมหรือแฝดอาจจะไม่แฝดก็ได้แล้วก็แต่ความจริงก็คือแต่เราก็เช็คความมั่นใจเราจะไม่ให้ยืนยันว่าแค่ติดหรือไม่ติดแค่นั้นเองแค่ว่าท้องคือเราจะขายตั้งแต่3ต้องท้องให้3เดือนเท่านั้นถึงจะขายมั่นใจก่อนว่าผลชัดเจนแล้วใช่ครับผมแล้วก็โทรไปเพื่อจะดูว่าลูกแพ้เขาสมบูรณ์ไหมคือพูดง่ายเขาพี่ถ้าไม่สมบูรณ์เราก็ไม่ขายแล้วก็คือเราจะดูผลจากซาวนี่แหละใช่ไหมใช่ครับว่าแพ้ที่อยู่ในคันนี้สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ใช่ครับอย่างน้อยให้มั่นใจว่าเราของเรามีลูกคำว่าท้องก็คือเราท้องแน่ๆรับประกันได้ครับมีประวัติชัดเจนในการผสมพ่อพันธุ์ทุกอย่างครบครับอันนี้คือเป็นการยืนยันนะครับว่าแพ้ของเราที่จำหน่ายออกไปนี่ท้องใช่ครับแล้วก็ล่าสุดก็มีคู่มือติดให้กับแม่แพะคนที่ซื้อแพะเราไปเลยลูกค้าที่ซื้อคู่มือในการเลี้ยงแพะขั้นตอนต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นดูแลแพะท้องอันนี้เรามีให้อยู่แล้วใช่ครับผมแม่บอกที่สอดเข้าไปดูอันนี้มีขั้นตอนอะไรที่จะแนะนำด้วยครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ครีมในการทางวัยเพศของแม่แพะครับแล้วก็มีไฟฉายตัวที่เป็นไฟฉายในการส่องดูรูของตัวของคอมมอนลูกครับเพื่อสอดปืนอันนี้เตรียมเข้าไปขั้นตอนในการทำผสมเทียมนะครับใช่ครับผมเพราะว่าเราของเราเนี่ยผสมเทียมเนี่ยเราใช้การกำหนดชั่วโมงในการผสมโดยการใช้ฮอร์โมนในการใช้ซีราจีในการใช้ฮอร์โมนจีเจเข้ามาช่วยในการกระตุ้นการตกไข่ครับผมด้วยทุกอย่างเราจะใช้ในการพูดง่ายคือผสมพร้อมกันมันเดียวกันทำเป็นชุดๆครับผมได้ละก็มีแค่นี้ครับแล้วมีอะไรครับหมอนันนี่อะไรนี่เป็นอะไรนี่อันนี้คือปืนก็คือใช้แบบเทียนน้ำเชื้อครับก็คือใช้หลอดน้ำเชื้ออันนี้เราไม่ได้เอาถังผสมเทียมมาก็จะใช้แล้วก็แย่เข้าไปครับแย่เข้าไปตามกล้องที่เราเห็นนะครับเราจะส่องเข้าไปที่อวัยวะเพศเขาครับโดยการสอดเข้าไปแต่ห้ามดันนะครับบอกไว้ก่อนห้ามดันเท่าไหร่โดยใช้วิธีการเขาจะเข้าไปเองโดยอัตโนมัติเลยน้ำเมื่อเขาจะช่วยครับนี่เป็นอุปกรณ์สำหรับการผสมเทียมนะครับเรื่องการจับชั่วโมงในการผสมจะสำคัญที่สุดในการผสมเทียมครับผมว่าชั่วโมงที่ไข่ตกชั่วโมงอะไรต่างๆเนี่ยเรานับตั้งแต่ชั่วโมงขึ้นมาโดยของเราปกติเราก็ก่อนที่เราจะผสมนี่นะใช่ครับผมโดยทั่วไปเขาผสมกันอยู่2ครั้งแล้วก็ฟาร์มอันนี้ก็คืออันนี้เครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องตรวจว่าท้องหรือไม่ท้องครับก็จะสอดเข้าไปที่อวัยวะเพศเขาแล้วก็หมุนตรวจยากไหมไม่ยากครับจะขึ้นค่าความต่างศักย์ขึ้นมาครับเป็นเลขครับที่มี
ขาจะมีนะบอกอยู่แล้วครับอย่างเงี้ยหรือว่าท้องจริงหรือไม่จริงท้องก็จะขึ้นใช่ครับอันนี้คือการตรวจคร่าวๆยิงผลโดยเรายังไม่ได้ยึดเพราะท้องยังอ่อนหลังจากการผสมไป20วันก็ซาวก็ยังไม่ได้ใช่ครับก็จะตรวจดวงดูภาพของเราสักครับผมให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอนันเรื่องของการทำผสมเทียมนะครับติดต่อบ้านไอ้ครับหมอนันครับครับติดต่อบ้านไอ้ฟาร์มแพ้ก็ไปที่เพจบ้านไอ้ฟาร์มแพ้ได้เลยก็แนะนำไปที่เพจเลยดีกว่าผมนะช่องทางที่ติดต่อง่ายที่สุดใช่ครับหรือว่ามีข้อมูลปัญหาต่างๆครับติดต่อได้ที่เบอร์061ครับ418-8300ครับผมได้ตลอดเวลาครับยินดีครับของบ้านไอ้ฟาร์มแพ้ด้วยครับผมทางแฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณหมอนันครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้อมูลจากบ้านไอ้ฟาร์มแพะนะครับขั้นตอนการผสมเทียมหรือว่าขั้นตอนการผสมเทียมการตรวจซาวนะครับการตรวจท้องว่าท้องจริงหรือไม่จริงนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับเยี่ยมชมผลงานของนะครับบ้านไอ้ฟาร์มแพะนะครับอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับพบกันใหม่สัปดาห์อีพีหน้าครับสวัสดีครับ